ครับต่อไปเราก็มาดูอาหารบนโต๊ะกันว่านี้เรากินอะไรครับเมนูสุขภาพครับแล้วก็เป็นปลากระพงนึ่งมะนาวอันนี้สุดยอดครับไดเอทแล้วก็ต่อไปก็เป็นเห็ดยำเห็ดหิมะนะครับหมดแล้วแต่วันนี้ก็เป็นวันหลุดของผมนะครับก็ซะหน่อยก็เป็นของทอดกุ้งทอดกระเทียมครับกุ้งแม่น้ำจากเขาใหญ่สุดยอดจากลำตะคองเอาของกุ้งมาก่อนหมดแล้วอันนี้หมดแล้วดูนี้แล้วกันก็เป็นปลากระพงทอดน้ำปลาทอดแบบท่วมๆเลยจากเขื่อนลำตะคองปลาจากเขื่อนปลาเฟนิกจากเขื่อนนี่เราสุขภาพครับนานๆกินทีนะถ้าเราไม่ได้ไดเอทเราก็สามารถกินอาหารแบบนี้ได้ซึ่งเป็นโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพเพียงแต่แค่ว่ามีไขมันมากไปหน่อยน้องต่ายทานอะไรครับทอดล้วนๆถึงทิ้งของทอดล้วนแบบนี้เราก็สามารถผอมได้สามารถดูร่างกายของน้องสาวผมเลือกที่เป็นเจ้าของร้านหรือเลือกที่เป็นนักชิมแต่น้องต่ายจะทานของหวานอะไรดีครับวันนี้คาปูชิโน่ช็อกโกแลตมันอ้วนนะคะไม่เป็นไรค่ะต่ายไปนั่งเดี๋ยวนั่งกินกาแฟชิโน่อีกแก้วต่ายเดี๋ยวรอด้วยต่ายรอด้วยได้ไหมได้ค่ะเราดูเมนูไว้ก่อนเฉยๆทานอะไรดีครับวันนี้เชอร์รี่ชีสเค้กชีสพายไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวไปกินน้ำขนมหวานกาแฟเอาข้าวเหนียวไปให้ไว้ช็อกโกแลตวานิลาเค้กสงสารกระดูกนี่เก็บไว้นะเออไม่ได้ก้างปลาเหลวงั้นเดี๋ยวมันจะมันขึ้นคอนี่ได้เจ๋งว่าเอาคอนเทนเต็มข้าวคาปูชิโน่ชาเขียวโอ้โหตัวบอกหัวปลาวานิลาค่ะหัวปลาเขาหนักมากเบอร์รี่หยกกับพอละหมดเลยหมดเลยพอละเอาสั่งเลยค่ะน้องต่ายอยากได้อะไรอ้วนๆอะไรนะคะอยากได้อะไรอ้วนๆสั่งเลยสั่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเราจะกินดับเบิ้ลชีสเค้กหลังจากที่เราทานของคาวเสร็จแล้วก็มาทานของหวานนะครับสไตล์ฟิตบอดี้แบบวันหลุดๆวันนี้เราก็มีไอศกรีมสตรอเบอร์รี่น้องต่ายทานอะไรคะกินทีลาเต้ค่ะแล้วพี่จุ๋มล่ะคะแล้วพี่บูล่ะครับลาเต้มิกเชโต้ครับแล้วสำหรับพี่เล็กครับโอ้ยกาแฟตามพี่เล็กไดเอทอะครับไม่ไดเอทนะไม่มีอะไรจะกินอร่อยไหมอร่อยแอคชั่นสวัสดีค่ะสาวๆฟิตบอดี้นะคะวันนี้เราอยู่ที่สวนอาหารเมืองทอนนะคะจังหวัดโคราชเรามาแนะนำอาหารนะคะกับสาวๆที่มาเที่ยวต่างจังหวัดนะคะแล้วพ่อผลว่าอุ้ยกินอะไรแล้วจะอ้วนไปต่อเลยแต่ต้องอะไรอ่ะแนะนำฟิตบอดี้ก็ฟิตบอดี้อยู่เหมือนเดิมสวัสดีค่ะพบกับฟิตบอดี้นะคะเราจะมาแล้วก็เราจะมานำอาหารสำหรับสาวๆเวลาออกมาเที่ยวต่างจังหวัดตามร้านอาหารหาอาหารไดเอทกินลำบากโอเค